อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามคลิปใหม่ก่อนใครนะครับความเดิมแบบที่แล้วอีกโอกาลูโตะแฝดผู้ชายนะผมคือหน้าทรงเดิมมากเลยแค่เปลี่ยนเพศอ่ะก็ดูผู้ชายแล้วนะงั้นจัดไปหนึ่งเลยรักรุ่นพี่เรานักใช่ไหมเชิญอยู่กับปีศาจไปตลอดกาลดีกว่านะเธอและความฮาก็ยังคงดำเนินต่อไปโอเคเอาวันนะครับสนิทของกราผัวผมดิวสกูบเกมยันเรสซิมูเลเตอร์นะครับผมในอัปเดตวันที่1ตุลาคม2560นั่นเองนะครับผมอัปเดตนี้ก็มีหลายอย่างที่เปลี่ยนไปใหม่นะผมแต่โอซานะที่เคยสัญญาไว้เมื่อปีที่แล้วตอนปลายปีก็ยังไม่มานะผมแต่น่าจะมาภายในเดือนนี้ไม่ก็เดือนหน้าแต่ที่ผมวิเคราะห์ดูนะเพราะว่าเขาบอกว่าในเรื่องหรือว่าส่วนที่การทำของตัวละครโอซานะทั้ง5วันเกือบเสร็จหมดแล้วนะผมเหลือแค่ใส่หลายอย่างที่สำคัญเข้าไปจัดการรายละเอียดให้เต็มที่แล้วก็เช็คบั๊กพวกนี้นะผมไม่น่าจะเกินปีนี้มั้งนั่นแหละนะครับผมแต่อัปเดตนี้ก็มีบางอย่างที่มีใหม่เพิ่มมานะผมเช่นในหน้าแรกก็มีคำว่า debug quick start เพิ่มมาแทนที่เป็น resume ก็คือเป็นการเข้าเกมแบบรวดเร็วโดยที่ไม่ต้องตั้งค่าเลยนะผมเป็นค่าอัตโนมัติซึ่งแต่ก่อนมันจะเป็นน่าจะเป็น resume นะผมresume นะผมนั่นแหละอันที่ของความหมายนะผมสู่เกมซึ่งความหมาย resume มันเป็นความหมายที่ดูเหมือนว่าเราเคยเข้าเกมแล้วรอบนึงอะไรงี้มั้งก็เลยเปลี่ยนใหม่เป็น debug quick start คำนี้แทนเพื่อที่จะให้เราสื่อได้ตรงตัวกว่าก็เลยเปลี่ยนตรงนี้ใหม่นะผมซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากหรอกนะก็คือเปลี่ยนชื่อเมนูใหม่เฉยๆนะผมที่สำคัญในเกมนี้ใหม่ๆจะอยู่ในส่วนที่ในส่วนในโรงเรียนแหละทั้งหมดเลยนะผมซึ่งจะเป็นยังไงนั้นก็จะพาชมกันเลยด้วยกันนะครับผมมาโอเคมาแล้วนะครับผมตอนนี้ก็สังเกตดูก่อนอื่นเลยนะดูด้านขวาบนนะผมคำว่า FPSที่อยู่ใต้เวลาและวันที่นะผมจะมีคำว่า FPS อยู่นะผมถ้าเกิดเรากด Enter ปั๊บแล้วไปที่หน้าเมนูกด Setting เดี๋ยวนะกด E โอเคจะมีคำว่า FPS Cap ตรงข้างล่างนะผมเป็นการลิมิตส่วนของ FPS ของเราในคอมพิวเตอร์ของเรานะผมว่าคอมพิวเตอร์เรารับ FPS ได้ขนาดไหนนะผมตั้งค่าได้ตั้งแต่30ก็คือจะล็อกไว้ว่าห้ามให้เกินเท่านี้นะผมตอนที่เราเล่นน่าจะไม่เกินไปเนี่ยสังเกตดูด้านขวาจะไม่มีทางเกิน30นะครับผมเพื่อเราล็อกค่านี้ไว้นะผมทำให้มันอาจจะไม่มีการแกว่งของ FPS มากอะไรอย่างนี้นะผมก่อนที่เราตั้งค่านี้ไว้ตอนนี้คอมไม่ได้ดีมากนะผมถ้าเกิดปรับมากกว่านี้60อะไรเงี้ยก็จะน่าจะเยอะขึ้นสังเกตนะว่าตอนนี้มันเกิน30ได้นะผมแต่ปัญหาคือผมอะไม่ใช่คอมที่แรงขนาดนั้นที่จะคุม FPS มันเกิน30ได้นะโอเคก็เกิดเป็นการล็อกให้อยู่ในช่วงนี้แต่มันก็แกว่งอะก็คือมันจะมีการแกว่งบ้างนะผมโอเคก่อนที่จะไปลุยกันก็อย่าลืมกดคิวเพื่อที่จะให้กกน.ไปเห็นนะผมเพื่อความช่วยว่าจะไม่โดนอะไรไม่ดีใน channel นะผมมาเริ่มก่อนอื่นผมว่าผมไปที่ห้องอิสเลย์ก่อนเลยแล้วกันนะเพราะว่าเป็นจุดที่มันพูดถึงง่ายๆนะผมที่ห้อง A ที่มีเมทัลเกียร์โซลิดมั้งน่าใช่นะผมห้องเนี้ยมันจะมีของอย่างนึงที่เพิ่มมาใหม่นะผมห้องนี้บอกว่าดูสินี่ๆห้องนี้นะผมนี่ฝั่งขวาก็เหมือนเดิมนะผมจะมีของอิสเลย์มากมายของยูทูบเบอร์แต่ละคนใส่บนหัวใส่ติดไว้เน้นใบหน้าได้เลยนะผมแต่ฝั่งซ้ายเนี่ยฝั่งซิกเนี่ยจะมีตัวสอน C เพิ่มมาใหม่นะผมอันนี้มีเขียนคำว่า Crush นะผมเป็นนิสัยจากเกม Crush Cut นั่นเองนะผมเกม Crush Cut คือเกมที่เกมฟรีใน Steam เป็นเกมแนวคลิกจีบสาวนะผมซึ่งจะเป็นเกมที่เอาตัวละครยันจังไปใส่ไว้ในเกมด้วยนะผมอันนี้ก็เป็นการแลกเปลี่ยนอิสเตกันก็คือไอเกม Crush Cut อ่ะเขาเอาตัวละครยันจังไปใส่แล้วเพราะนั้นก็เลยมีการที่ยันเดฟเขาเอาตัวละครหรือเอาอิสเตของเกม Crush Cut มาใส่ในเกมยันเดฟซิมิเลเตอร์บ้างอะไรอย่างนี้นะผมซึ่งการใช้งานคือกด E นั่นแหละกด E ที่ตรงเนี้ยก็จะเป็นการเปลี่ยนร่างของตัวละครแล้วกลายเป็นตัวละครในเรื่องคัดได้เองนะผมเป็นตัวละครที่ผมไม่รู้ชื่อนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นตัวละครไหนกันแน่นะผมอาจจะมีภาพใน Google เปิดเสิร์ชดูได้อะไรเงี้ยผมอาจจะตั้งภาพข้างๆว่าเป็นตัวอะไรกันแน่นะผมก็จะเป็นตัวละครคล้ายๆกับจิ้งจอกเหรอมือหน้าตาลักษณะเหมือนจิ้งจอกเพราะสังเกตดูจากผมนะผมน่ารักอ่ะมีเท้าแบบทรงสีจิ้งจอกแต่สีส้มๆเหลืองๆนะผมแล้วก็มีหูมีไอตัว C ที่เป็นสัญลักษณ์ของเกมนี้มั้งคลาสสิกนะผมคล้ายๆพวกแนวแต่งคอสเพลย์เลยนะผมคือจัดเต็มมากนอกจากนี้ก็ยังมีตัวละครอื่นครับผมเช่นตัวละครนี้นะผมว้าวคือเหมือนเพื่อนลมตอนนี้บอกเลยนะว่าเหมือนแต่งคอสเพลย์มากเลยอ่ะสังเกตดูชุดแบบว่ามีคล้ายๆแบบเพ้นสีให้ตัวสีแบบแปลกๆใส่คล้ายๆวิกผมแล้วก็ให้ดูแบบทรงมีแบบเปิดไหล่นิดนึงแต่ก็ดูดีอ่ะคือแค่เป็นการคอสเพลย์ในการใส่ไอชุดต่างๆนานาให้เข้ากับตัวละครนะผมตัวละครจังดูเป็นคล้ายๆแบบเป็นสาวเที่ยวแต่ผิวสีชมพูน้ำพูนะผมคล้ายๆแบบสาวต่างดาวไปเที่ยวอะไรอย่างนี้นะผมน่ารักน่าชังโอเคมีหูแมวแบบคล้ายๆ
ตัวน่าจะคล้ายแมวนะเพราะมีหลังด้านหลังเป็นหางจิ้งจอกปะตัวอะไรไม่แน่ใจผมไม่อยากพูดถึงชื่อตัวสิ่งมีชีวิตแล้วผมกลัวพูดผิดนะผมก็ตัวตามนี้นะครับผมมีตาแดงด้วยจิ้งจอกสักอย่างนึงไม่ก็แมวนะผมตัวที่3นี่ตัวนี้นะผมเซ็กซี่ชุดแบบโรลี่เบาๆหัวชมพูชมพูแล้วก็สร้อยไข่มุกเนี่ยไข่มุกเยอะมากนะครับผมเรียงเป็นตับเลยทีเดียวนะครับผมน่าจะโดนมาได้ขายได้หลายตังค์นะครับผมแล้วก็อันนี้โอเคก็มีชุดนี้นะครับผมมีชุดสายฟ้ามีสายฟ้าที่เสื้อด้วยนะผมแล้วก็ซิปใหญ่มากเป็นก้อนๆเบลเลอร์เทอร์พร้อมกับทรงผมอะหลายสีข้างบนหัวเลยน่าจะเป็นตัวละครที่จีบได้ในเกมนั่นแหละคัดๆนะผมเอาใส่ในเกมนี้โอเคแล้วก็มีแบบสายแบบพ่อครัวนะน่าจะเป็นพ่อครัวแม่ครัวในนี้นะผมชุดแบบเป็นแม่บ้านทำครัวทำอาหารเป็นคล้ายๆมาสเตอร์เชฟไอ้พวกนี้นะผมหัวแดงๆแล้วก็มีอันนี้สาวแว่นนั่นเองนะผมแล้วชุดคล้ายพวกแนวไปกอบกู้โลกอวกาศไอ้พวกนี้นะผมคล้ายๆพวกสตอรี่แนวๆนั้นนะผมเป็นสาวแว่นตาสีฟ้าแล้วก็นี่นะผมสาวผมส้มชุดคล้ายชุดออกแนวเมียดหรือชุดคล้ายๆชุดของหวานนะผมมีแสงแว่นสีส้มแล้วก็มีกระดาษเบาๆนะผมแล้วก็มีบนหัวบางอย่างเป็นคล้ายๆต่างดาวแหละคือเกมนี้เป็นการรวบรวมหลายสายพันธุ์เข้าด้วยกันเพื่อจีบสาวนะผมด้วยการกดคลิกรัวๆนะผมก็เลยมีหน้าตาแปลกๆที่เห็นนี้มีสายดนตรีอะไรก็ว่าไปนะมีเครื่องดนตรีมีแผ่นซีดีบนหัวนะผมตามแขนตามร่างกายก็มีพวกคล้ายเหมือนเอ็มบีสาวโหลดได้มีขาเป็นหุ่นยนต์อะไรนี่ว่าไปด้วยนะครับผมให้น่ารักดีอ่ะชุดเยอะมากนะนี่คือดิสเทนที่คือเหมือนใครคนวาดภาพตัดเต็มมากเลยมีแบบโชว์เนินอกข้างบนด้วยนะครับผมแล้วก็หัวสีฟ้ามีคล้ายบางอย่างคล้ายๆเหมือนกับการ์ดบางอย่างบนหัวแปะไว้ด้วยนะครับผมอันนี้ก็ชุดสไตล์วันเดอร์แลนด์นะครับผมจริงๆผมว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนให้ไอ้ตั้งค่าตรงนั้นน่ะไอ้ตรงห้องเนี้ยเปลี่ยนเป็นท่าอื่นน่าจะดูดีกว่านะตอนนี้มันเป็นท่าที่ปกติของยันจังไงก็ทำให้มันดูแบบหน้าตาเศร้าหมองมากเลยแล้วขอเปลี่ยนท่าที่กระจกก่อนนะผมให้เข้ากับท่าตัวละครเหล่านี้หน่อยสิโอเคก็จะมีแอคท่านิดนึงนะผมแอคท่าโชว์ซีล่าห้องนี้ถ้าเปลี่ยนท่าอื่นก็คืออันนี้ท่ายิ้มนะผมมันจะเข้ากับถ้าเกิดตัวละครท่ายิ้มอื่นน่าจะเข้านะถ้าเกิดเดี๋ยวลองกดเรื่อยๆนะครับผมดูท่าที่น่าจะเหมาะกว่านะผมมีท่าบึ้งก็คือคล้ายๆเป็นอารมณ์ประมาณว่าถ่ายคือเนี่ยได้นะถ้าเกิดว่าเราเลือกตัวละครแล้วก็มาทำท่าหาจุดทำท่าแล้วก็เก็บไว้เป็นภาพปกว่าถ่ายคล้ายถ่ายคอสเพลย์แล้วก็ทำท่าพวกเนี้ยมันก็เข้าอยู่นะมันเดี๋ยวท่าแรกที่ทำหน้าบึ้งท่าหน้ายันเดเลนะครับผมนะท่านี้ถือว่าโอเคกว่าเดี๋ยวพอท่านี้กันนะผมท่าแอคท่าอะไรนี้น่าจะเหมาะที่จะน่าจะเหมาะกับตัวละครสไตล์นี้พอสมควรนะผมแล้วเดี๋ยวหาจุดที่ถ่ายรูปอะไรเงี้ยว่าไปเส้นเราไปถ่ายรูปตรงนี้ถ่ายรูปข้างต้นไม้จะต้นนึงของห้องนี้โอเคสมมติว่าเราตั้งกล้องไว้แถวๆนี้เป็นรูปตรงโซนบริเวณที่มีนกฮูกกับต้นไผ่นะผมหันกลับมาแล้วก็ตั้งท่าคล้ายกับถ่ายคอสเพลย์ถ่ายทำงานแบบถ่ายแบบอะไรนี้นะผมเก็บช็อตนี้ไว้แล้วก็ไปโปรโมทไปเขาเรียกว่าอะไรลงในเฟซอัพอวดอะไรนี้ว่าไปหรือไม่ก็เอาไปแต่งท่านิดหน่อยแล้วอัพงานขายได้อะไรนี้นะผมอ่ะตัวละครอื่นสิโอเคมันได้นะผมชอบอ่ะหาจุดที่เหมาะนะผมสมมติว่าเราถ่ายมุมเนี้ยถ่ายมุมห้องเก็บของเนี้ยสมมติพวกแนวก็เทก็ถ่ายที่ถ่ายแปลกๆนะผมก็มาถ่ายเนี้ยตั้งท่าสวยเซ็กซี่คือนี่เอาง่ายเพราะขี้เกียจเดินนะผมถ้าเกิดเดินไกลมันจะกว่าถึงก็เวลาหมดพอดีอะไรอย่างเงี้ยครับผมไอ้สมมติว่าเป็นตัวละครเป็นคล้ายแมวกันนะแล้วก็ไปหาตัวแมวนะผมแล้วก็ถ่ายคู่กับแมวนะครับผมสวัสดีเจ้าแมวสวัสดีโอเคตั้งกล้องกับแมวนะครับผมอ่ะก็เดินไปให้แมวมองนะผมแมวก็มองนะผมแล้วก็ทำท่าแอคท่านิดนึงเซ็กซี่เบาๆมีเผยปากนิดนึงอะไรอย่างงี้ให้ดูแบบเซ็กซี่น่าใช่แมวนะเพราะมีกระดิ่งที่คอด้วยนะผมคิดว่าน่าใช่แมวตัวนี้คิดว่านะตัวอื่นบ้างตัวนี้นะผมตัวนี้ก็ชมพูฟุ้งฟริ้งถ้าเกิดตัวนี้น่าจะเหมาะกับห้องไหนดินึกไม่ออกนะผมห้องนี้ก็ได้แล้วคือหญิงสาวหัวชมพูที่มาตั้งท่าอยู่ตรงนี้มันเข้าไหมไม่รู้แต่สีมันก็เข้ากับสีพื้นห้องนี้นะผมและกีฬานี่ก็ไปลองดูตรงแถวลานกีฬาแถวสระว่ายน้ำแถวนี่ตั้งนี้จะได้เห็นด้วยแบบหมดกีฬาออกกำลังกายเยอะอะไรเงี้ยออกกำลังกายด้วยกันดีกว่าแอคท่าท่ากับสวนท่ากับต้นไม้อะไรเงี้ยว่าไปนะผมองค์ประกอบเราแย่มากอย่าไปคิดองค์ประกอบนะคร่าวๆเฉยๆนะผมคือโมเดลมันดูดีแต่แรกแล้วผมชอบโมเดลมากเลยนะโมเดลตอนนี้คือมันเอาไปแต่งดีๆอย่างเงี้ยแต่งเป็นทรงลวดลายพอเนื่องจากว่าพอมีไอการแต่งแบบใหม่ที่เขาบอกว่าอัปเดตเป็นUnreal Engine ใหม่4ใช่ไหมทำให้มันแต่งได้มากกว่าเดิมมากขึ้นกว่าเดิมเยอะก็เลยได้ลูกเล่นหลายอย่างในการใช้เนี่ยตรงการแต่งเรื่องภาพตัวละครมากขึ้นมากแล้วมันดูดีหลายๆส่วนนะดูโอเคเลยนะครับผมชอบโอเคห้องครัวสมมติห้องครัวนี้นะเราเป็นเชฟใช่ไหมแล้วก็ต้องเหมาะกับห้องครัวมันเลิศผมชอบคือ
ทรงผมอะไรพวกนี้ชุดประกอบเสื้อผ้านี่คือจัดเต็มมากมีโบมีอะไรพวกนี้ละเอียดอยู่นะตอนนี้ถ้าดูแต่จังๆตอนนี้คือโอเคเลยเรื่ององค์ประกอบของเสื้อผ้าตัวละครคือผมคิดว่าน่าจะมีอะไรเล่นตอนที่ผมเปลี่ยนเป็นในอนาคตอ่ะถ้าเกิดผมมาใช้ตัวเขาเนี่ยในการมาเป็นแล้วสตอรี่เทเลอร์ของเกมนี้จะดูบางส่วนอาจจะมีเหมาะสมก็ได้นะแบบว่าทำครัวก็ดูตัวละครนี้อะไรนี้ว่าไปออกกำลังกายตัวละครนี้ไปใช้อุปกรณ์ต่างๆมากมายใช้ตัวละครนี้เป็นโมเดลอะไรเงี้ยอันนี้ก็อาจจะไปห้องวิทยาศาสตร์ห้องอะไรห้องเนี้ยเดาเอาเนี่ยสมมติว่าห้องนี้นะห้องสมุดก็จะเป็นอย่างเงี้ยเอาหนังสือมาถ่ายคู่กับหนังสือพูดถึงเรื่องราวของหนังสือกับตัวละครก็ใส่แว่นเป็นสาวแว่นให้เด็กดูไซเบอร์ดูแบบมีความให้เด็กดูมีความฉลาดฉลาดอะไรพวกนี้นะผมก็ดูได้นะคือผมเนี่ยผมมันมาเก็บถ่ายเก็บไอ้นั่นเก็บแอดเก็บไว้พินแอดไว้โฆษณาอะไรอย่างนี้เลยเพลินเนี้ยผมชอบเห็นโมเดลตัวละครแบบเนี้ยแบบว่าเยอะๆแล้วก็มานั่งเปรียบเทียบไม่ใช่เปรียบเทียบเขาเรียกว่านะนั่งเอามาตกแต่งหรือว่าจัดเรียงกับสิ่งที่มีในเกมอะไรเงี้ยเพื่อที่จะได้ฉากที่ดูอลังการมากขึ้นกว่าเดิมอะไรอย่างนี้นะผมอ่ะหรือว่าเป็นวิวนี้อึ๊บอ่ะตรงนี้เพราะที่ตรงอื่นมันติดไอ้คนข้างขวานะผมตรงอื่นไม่ได้เนี่ยดูแฟรี่เทลดูแบบเป็นเทนิยานะผมน่าเลิศโอเคถ้าเกิดเราถือนี่ด้วยกดอาร์ถือมาอ่ามีความแฟรี่เทลถ้าเกิดเข้ามาใกล้ๆก็จะได้เห็นมุมนี้อ่าเป็นคนดูชอบไหมนะผมว่ามันโอเคเลยมันมีอะไรมันไม่มีอะไรเลยนอกจากแต่งตัวละครใหม่แบบนึงคล้ายกับชุดใหม่ทั้งเซ็ตเป็นชุดตัวละครเซตใหม่เลยอ่ะถ้าเกิดจะเรียกว่าไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรได้นะครับผมถ้าเกิดจะเรียกว่ามีอะไรก็มีอะไรได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันก็ทำอะไรให้เล่นได้นะครับผมแต่งตัวจัดวางอะไรพวกเนี้ยอ่ะต้องถ่ายคู่กับสิ่งของมันจะจัดมุมยากมากเพราะว่าตอนนี้สิ่งของมันอยู่ในมุมที่ไม่คนคือตั้งกล้องอ่ะกล้องของเราตั้งได้แค่ย่อแล้วก็หันขึ้นหันลงเราไม่สามารถย่อกว่านี้หรือว่าตั้งกลางๆของการย่อได้ผมจะหามุมที่สุดกว่านี้ก็ไม่ได้นะผมโอเคนั่นแหละน่าจะได้ประมาณนี้อ่ะแค่นี้ก็ได้อยู่หน้าก็ได้อยู่ข้างหลังมันจัดเรียงมุมยากมากเลยโอเคอะไรเงี้ยสารดนตรีนะผมสารดนตรีโอเคโซนนี้แล้วก็เป็นพิวสาวเวนานะผมว่ายน้ำด้วยกันเถอะขึ้นก็ความด้านขวานะผมว่าว่ายน้ำกับเราวันนี้ฟรีครีมกันแดดทุยอะไรสำนองนี้กับสาวอัลฟ่าหัวฟ้ากับหยดน้ำบนหัวที่ผมจะหลั่งไหลให้คุณได้ชุ่มชื่นทั้งร่างกายที่จิตใจยามเช้ายามบ่ายยามเย็นกว่าไปก็เลิศดีคือชอบนะครับผมโอเคก็ได้เป็นสิ่งที่ใส่เข้ามาใหม่แล้วผมได้เล่นในเวลาที่นานสมควรนะครับผมไม่ใช่ว่าแค่แป๊บเดียวก็จบนะก็คือมาแอคท่าได้ที่มันมีท่าอื่นที่กดที่กระจกได้แหละผมก็ขี้เกียจแล้วมันเยอะไปนะครับผมโอเคนั่นแหละนะครับผมถ้าเกิดเราสมมติอ่ะตอนนี้ก่อนนะสมมติเราส่งอีสเต็กกันระหว่างอีสเต็กอื่นกับอีสเต็กนี้จะได้อะไรบ้างวะโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับผมนมไม่นะนมบิดไปเรียบร้อยนะครับผมนมเหมือนโดนแขนดึงนะครับผมโอเคคือชุดมันเปลี่ยนไปแต่หน้ามันเดิมหน้ามาเต็มนะผมแต่แขนตัวนี้เป็นเหมือนคล้ายๆเป็นนี่อินเวอร์ชีนอะคือโดนน้ำหมึกแต่การกินเรียบร้อยนะผมมืออะการหมึกสลายเรียบร้อยแล้วแข็งโปรกเลยถ้าเกิดตัวคอนอื่นเปลี่ยนไปปะโอเคก็หายอ๋อหายเป็นเหมือนปกตินะผมถ้าเกิดตัวละครอื่นแต่ถ้าเกิดเราเข้าอีสเต็กใหม่นะผมไม่ได้แล้วโอเคสุดคือมันจะค้างที่อ๋อมันยังค้างอยู่แหละตัวละครอีสเต็กเรายังค้างอยู่ในร่างกายเรานะผมให้ดูแบบมีใบหน้าส่วนหนึ่งแล้วก็มีหัวอบมากระจายออกมาโอเคก็โมเดลมันค้างส่วนหนึ่งบ้างนะผมแต่ก็ซ่อมกันส่วนหนึ่งบ้างนะผมก็อาจจะไปลองถ้าเกิดว่างๆผมจะไปลองโมเดลอื่นนะผมที่ว่าโมเดลไอ้คัดๆเนี่ยเอามาใส่กับอีสเต็กอื่นจะเป็นไงบ้างนะผมนอกจากที่เราเห็นตอนนี้นะผมตอนนี้มันดูปกติดีโอเคเนี่ยโมเดลแรกเมื่อกี้นี้ที่ตอนนี้ซ้อนกันกับด้านกันนะผมถ้าเกิดซ้อนกันวิธีก็น่าจะเปลี่ยนไปด้วยแบบอื่นนะผมโอเคเอานี้กันนะมันดูเข้ากันดีโอเคตอนนี้ก็ขอไปเดินไปลองได้ไล่ค่านิดนึงกันนะเพราะว่าตอนนี้มันติดอยู่ที่หมดนี้แล้วนะผมทำอะไรไม่ได้แล้วนอกจากปล่อยให้เวลาผ่านไปนะได้ข่าวใช่ได้ข่าวว่าอัปเดตห้องใหม่จะเป็นการจัดเรียงให้ห้องในแต่ละคนอ่ะมีทั้งหมดอย่างน้อย5คนนะผมแล้วก็ตอนนี้เวลาเรียนเหรอคาดทามนะแต่ทุกคนมองมือถือนี่คืออะไรวะเช็คอัปเดตสตาร์ทวันนี้มีข่าวใหม่มีข่าวนักเรียนตายคาห้องมีใครแคร์ด้วยมีใครแคร์ด้วยจริงมาแต่มองหันไปหันมาแล้วก็ไปเข้าตายไปในการคงสอนต่อไปนะผมแล้วก็ไม่แคร์สื่อใดคงตั้งหน้าตั้งตาหันมองซ้ายขวาหน้าหลังรัวๆแล้วก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นแน่นะจะหนีดีไม่น่าจะกินน้องดีไม่น่าช่างมันเถอะเอาทำนี้ไปเรื่อยๆกันนะไม่มีใครว่านี่นะทำนองนั้นนะผมก็คือมันค้างแหละมันค้างที่ว่าเราอีสเต็กแล้วก็เลยติดอยู่หมดนี้นะผมเนี่ยมันจะไม่เกินมันจะห้องละห้าได้ปะเดี๋ยวนะเพื่อความชวนแล้วผมไม่แน่ใจว่าห้องอื่นจะห้าทุกห้องหรือเปล่านะผมเพราะว่า
จะได้เฉลี่ยเท่ากันทุกห้องเป็นคล้ายๆว่าทำเพื่ออีเวนต์ในตอนเย็นนะผมแล้วก็ถ้าไม่นับห้องหลักของลูกพี่จะมีน่าจะเยอะกว่า5น่าจะเป็น10นะผมห้อง32น่าจะเยอะกว่าปกติเนี่ยจะมี3 4 5 6 7มี7คนปกติเยอะกว่านี้ปะน่าจะใช่นะผมคิดว่างานแต่ตอนนี้มันน้อยลงนะผมแล้วก็ตรงนี้ก็ห้องอื่นจะมี5หมดเลยนะผม5หมดเลยจัดเรียงให้มันมาตรฐานนะผมโอเครู้สึกจะมีไม่รู้เป็นบั๊กป่ะนะการฆ่ารุ่นพี่ได้ถังน้ำได้นะผมผมรู้จะลองไงดีเพราะมันต้องรอต้องจะต้องรอเวลาป่ะหรือไม่ก็เรียกรุ่นพี่มารุ่นพี่เดินผ่านสักอย่างนึงแล้วผมรู้สึกว่าต้องถือถังไว้ตรงที่ตอนที่รุ่นพี่เดินไปบนบันไดกับตรงแถวประตูอ่ะจะตั้งไว้บนประตูแล้วรุ่นพี่จะตกมาทับรุ่นพี่ตายได้ปัญหาคือรุ่นพี่เขาจะเดินผ่านประตูตอนจังหวะเดียวเท่านั้นอะไรเงี้ยแล้วก็มาลองตั้งดูซึ่งไม่รู้จะได้ไหมนะผมไม่แน่ใจว่าอัปเดตนี้มันทำได้หรือเปล่านะเพราะว่าที่ทำได้คืออัปเดตที่แล้วนะผมการตั้งไอ้ถังน้ำไว้ตรงเหนือประตูแล้วฆ่ารุ่นพี่ได้ผมไม่ค่อยชัวร์ได้ว่าตอนนี้ผมทำแบบผมตั้งโดยที่มีน้ำข้างในหรือเปล่านะตอนนี้ทำได้เห็นเขาทำได้กันนะผมแล้วก็อย่างนึงคืออัปเดตใหม่เนี่ยถ้าเกิดเราถือถังน้ำตอนนี้นะผมจะมีคนสงสัยได้เห็นปะคนจะเริ่มสงสัยว่าทำไมถึงถังน้ำกันแน่เป็นการอัปเดตใหม่เพื่อที่จะเข้ากับอัปเดตใหม่นี้จะมีระบบของการความสะอาดห้องนะผมตอนช่วงเย็นใครพวกนักเรียนตอนท้ายทำเวรอะไรอย่างนี้นะผมก็คือทำให้มีระบบในการทำให้เขาเรียกว่าไงอ่ะทำให้มีกิจวัตรประจำวันในช่วงเย็นนะผมแล้วก็ไม่ส่งผลให้เวลาเราถือถังน้ำในช่วงเวลาเนี้ยจะเป็นเวลาที่แปลกๆนะผมแต่ช่วงเวลาที่ทำเวรอะไรเงี้ยก็จะเป็นปกติแล้วนะผมโอเคผมจะลองกดเร่งเวลาดูอีกรอบนึงนะผมแล้วก็โอเคเดี๋ยวๆลุงพี่เดี๋ยวโอ้โหพี่เห็นถังน้ำไม่ได้เลยเว้ยเห็นน่าจะ alert มากเลยโอเคเดี๋ยวแล้วผมมองวิ่งไปไหนเฉยโทรศัพท์แน่ๆเลยอ่ะเราเข้าอีเวนต์โทรศัพท์มาแล้วนะผมโอเคเราตั้งถังน้ำไว้เดี๋ยวเจ็ดแท็บไม่ทันเดี๋ยวลุงพี่ไปไวกว่าที่คิดนะโอเคเอาใหม่นะผมไล่คนเข้าไปรอให้ทุกคนเขาอยู่ตรงที่อื่นก่อนโอเคแล้วปล่อยลุงพี่ให้อยู่คนเดียวโดดเดียวไปก่อนนะผมโอเคเวลากำลังนี้น่าจะกำลังดีนะผมไปโอเคไม่ได้นะผมที่เห็นนะคือมันเกิดว่ารุ่นพี่เขาไม่แคร์แล้วว่าถังอยู่บนหัวหรือเปล่า นั่นแหละนะครับผมโอเคตอนนี้ก็เวลา 8:12 นะผมจะพาไปดูส่วนใหม่เพิ่มเข้ามาใหม่ก่อนที่จะไปช่วงบ่ายนะผมสิ่งใหม่สำคัญหนึ่งอย่างที่เพิ่มเข้ามาใหม่แล้วก็เป็นส่วนหลักของเกมนี้รอบนี้ก็คือห้องผอ.นะครับผมห้องนี้ห้อง Headmaster Office นี้มีการใส่คนที่เป็นผอ.เข้ามาในเกมเรียบร้อยแล้วว้าวตัวละครใหม่เธอนี่นะอู้มีสตอรี่ด้วยเหรอครับ Not another step ห้ามเข้ามาอีกฮะ You're up to no good I know it เธอไม่ใช่คนดีนะฉันรู้จะไม่ไปไหนคิดได้ดีมากเลยโอ้ฮะคิดกับเราอย่างนี้เลยเหรอคือถ้าจะป้องกันตัวเองถ้าเกิดว่ามันจำเป็นนะอะไรแล้วแค่เดินมาใกล้คุณเองอะคุณเห็นเราเป็นตัวอะไรกันแน่เนี่ยแล้วก็ต้องเรียกคนหนึ่งในโรงเรียนนี้ไม่ใช่หรอฉลาดมาอะไรเธอขอเองนะคุณขึ้นมา Mr. Psycho the deal is off คุณไซโก้เขาลงเสร็จวู้ว้าวว้าวโอเคมันเป็นการโยงเนื้อเรื่องไปถึงคุณเซโกคอร์ปอเรชั่นหรือว่ามักมีการมีเซโกนะครับผมก็คือสตูเซโกสุดท้ายของเรานั่นเองนะครับผมน่าสนใจเข้ามาในห้องก็เห็นเลยนะครับผมทำกันมาอีกก้าวแต่ก้าวเดียวผมจะลองตั้งกล้องกันนะโอเคคุณหนุ่มแบนเดี๋ยวสิไปขอเองนะโอ้โหไฟฟ้าช็อตก็ใช่มาขึ้นมาด้วยคือน่าจะเราไม่สามารถจะเข้าไปได้เลยนะผมในระยะที่อยู่ในตรงส่วนนั้นนะผมก่อนหนึ่งเพื่อให้มันสมกับสถานการณ์ที่คุณเดนเดสเขาสร้างไว้ผมแต่งคอสเพลย์ไปใส่ไปเข้าไปด้วยนะผมเพื่อที่จะให้ช็อตตาสวยมากขึ้นนะผมจะเลือกชุดที่เหมาะสมในรอบนี้นะผมอันนี้ไม่น่าเหมาะอันนี้ก็ผมก็ฟุ้งฟริ้งไปอันนี้ก็เป็นแมวเกินไปแต่ทำร้ายแมวไม่ดีอันนี้ก็ชมพูฟุ้งฟริ้งมีชุดอื่นเหมาะอย่างนี้ปะสายฟ้าชุดนี้โดยเธอก็ต้องสายฟ้าก็ต้องเหมาะดีเกี่ยวไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเป็นไงแม่นะคุณพ่อดูสิเขาจำเราได้ไหมในชุดนี้ชุดเราเปลี่ยนไปด้วยนั่นเธอนี่นะจำได้ด้วยโอเค
ตั้งกล้องมานี้นะผมโอเคแล้วอันนี้น่าจะพอดีเป๊ะหรือเปล่านี่ไงโอ้โหแต่เมื่อกี้ไม่ได้หันหน้าไปหาเสียใจมันจะมีมุมที่หันหน้าไปเห็นได้ไหมเนี่ยหลักๆก็คือใช้ปืนไฟฟ้าในการช็อตเราให้สลบไปนะแล้วก็จัดการเรานะผมไม่ให้เข้าใกล้ก็คือเขาเคยบอกว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ไม่มีทางตายได้นะผมก็คือจะคุมตัวละครเนี่ยอยู่ในส่วนของอนามตะนะผมเพราะนั้นเหตุผลที่ตัวละครนี้มีปืนไฟฟ้าหรือว่าเราเข้าใกล้เขาไม่ได้เลยก็เลยเป็นเหตุผลที่ดีว่าทำไมถึงฆ่าเขาไม่ได้เพราะว่าเขาป้องกันตัวตลอดเวลานะผมโอเคตอนนี้เป็นชุดใหม่นะเราเป็นสาวแว่นนะเผื่อเขาจะสนใจสาวแว่นแล้วก็ไม่ยิง ไม่น่าเกี่ยวหรอกไอ้เรื่องชุดอิสเตย์พวกนี้น่าจะไม่มีผลกับตัวละครนี้เลยนะผมเขาไม่น่าหวั่นไหวนะเขาแบบกล้าชิบกล้าลงมาแล้วนะผมตั้งแต่รุ่นแม่แล้วนะผมเขาน่าจะรู้ว่าเราเป็นใครกันแน่โอเคถ้าสมมติเราโดกุญแจมาเนี่ยอึ๊บขโมยเนี่ยขโมยไม่เป็นไรด้วยถือคาตานะมาแล้วเอางงเอางงงดูงงนะดูงงดูงงดูเหมือนงงคือตอนนี้มันถือคือปกติเลยนะปกติเดี๋ยวนะปกติต้องขึ้นมาป่ะแล้วก็ถือปืนนะนี่มันสไลด์ก็ฮีทเดี๋ยวบักเฉยนี่คืออะไรงงอ่ะงงงงแล้วก็งงเขาก็งงฉลาดมากอ้าวฉลาดมากการฆ่าเธอนี่ฉลาดมากเลยใช่ไหมลองหามุมนี้มุมไหนดีวะอยากได้มุมนี้สวยๆเนี่ยมันยากที่ถามมุมสวยๆกับเธอได้รู้ป่ะว่าเธอไม่สวยเลยติดตั้งบักซิติดตั้งแมลงไว้ตรงนี้อุ้ยเมื่อกี้มีเสียงด้วยเหรอโอ้ nice work เสียงเมื่อกี้มีเสียงของไอ้นั่นนะอินฟอร์จังดักข้อมูลไว้ได้ด้วยนะผมน่าจะมุมประมาณนี้ป่ะโอเคแล้วก็ถือดาบโอเคหันกันนะหันกันโอเคอ๋อไปขออีกนะโอเคทำกินน่าจะใช้ได้นะ คิดว่าโอเคนี่คือสิ่งที่เป็นตัวละครใหม่ใส่เข้ามาแล้วเรียบร้อยให้เป็นอมตะใส่เพื่อเป็นอมตะนั่นเองนะผมเพื่อให้เราข้ามไม่ได้แล้วก็ปล่อยให้สงสัยว่าทำไมถึงเหตุการณ์พวกนี้เกิดขึ้นเขารู้อะไรเกี่ยวกับตัวเรางั้นเรื่องถึงใช้วิธีนี้ในการจัดการเราแล้วทำไมเขาถึงไม่จัดการเราด้วยวิธีอื่นคือเขาป้องกันตัวเองมากกว่าเป็นหลักนะคือเขาไม่ได้มาจัดการเราโดยตรงเลยแสดงว่าเขาน่าจะรู้เราอันตรายเกินกว่าที่จะจัดการหรือเปล่าหรือว่าเขามีบางอย่างที่คุ้มกันไว้ไม่ให้จัดการเราได้ถ้าเกิดเราไม่ไปทำอะไรเขาก่อนตรงนั้นน่ะคือเหมือนสื่อว่าเขาป้องกันตัวมากกว่าการจัดการเราโดยที่จะได้ไม่เป็นปัญหาคนอื่นในโรงเรียนอะไรเงี้ยนี่ป้องกันตัวมากกว่าเนี่ยมันเขารู้บางอย่างอยู่แล้วแหละตรงนั้นนะผมโอเคผมจะลองตอนนี้ผมจะลองอิสเต็กที่เป็นตัวละครที่ปล่อยพลังได้เช่นตัวเชโนนะชิโนโหมดโอเคเนี่ยไฟน้ำแข็งได้โดยที่จัดการเขาได้หรือไม่นะผมเขาจะเป็นอมตะจริงหรือไม่หรือเขาจะตายเพราะน้ำแข็งวันนี้ก็แน่นะผมอมตะนั่นหรือเราคือมนุษย์น้ำแข็งนะจ๊ะเออไฮมีออร่าบางอย่างทำให้เขาไม่ตายจากน้ำแข็งเราด้วยทำไมกันโอ้ยที่ผมทำได้ปะไอ้บักเมื่อกี้นะที่นั่งโอเคทำให้นั่งนะผมใช่ไหมทำให้เขานั่งนะผมนั่งโอเคอ่ะครั้งท่านี้นะครั้งท่านี้นะครับผมครั้งท่านนั่งแล้วผมกำลังนั่งอยู่กำลังนั่งวิเคราะห์อยู่ตอนนี้สไลด์ตูดติดใต้ตูดได้ตูดได้ตูดได้ตูดนั่งแข็งขาได้ทีเดียวนะผมปล่อยแล้วแข็งไปให้แข็งเลยงงเอางงขอเองนะเนี่ยโอวีกันนั่งยิงได้ด้วยนะผมนั่งยิงได้ด้วยเทพปะล่ะคือมันคนอยู่ท่ายิงไงตอนเมื่อกี้เนี่ยท่ายิงแต่มันพอดีว่าเราในท่ามันค้างกลางได้นะผมกลายเป็นว่าเขานั่งยิงแทนเลิศเราเจอบ้างกี่แล้วนะผมรอที่ตามหาพวกนี้นะผมตัวละครนี้เป็นอมตะคล้ายกับตัวละครอันธพาลนะผมทำให้ผมทำอะไรไม่ได้กับตัวละครนี้เลยนะผมถ้าใครคิดวิธีอื่นได้จะลองคอมเมนต์ก็ได้นะว่าเราสมัยจะจัดการคนนี้ได้วิธีอื่นได้หรือเปล่านะผมเช่นเอาน้ำใส่น้ำนี้แล้วก็เอามาใส่ไอ้น้ำยาฟอกขาวอะไรอย่างนี้นะผมอึ๊บอ่ะใส่ไปให้ดูฟุ้งฟริ้งนะผมฟุ้งฟริ้งแล้วปั๊บแล้วเอาอันนี้ไปเทใส่เขาหรือเปล่าเพื่อที่จะให้เขาสดชื่นเขาอาจจะมองไม่เห็นแล้วก็แอบลอบสังหารเขาได้หรือเปล่าเนี่ยอาจจะมีแอคชั่นลับที่ซ่อนอยู่ในเกมที่เขาไม่ได้บอกหรือเปล่าเนี่ยถ้าใครเจอบอกได้นะคอมเมนต์บอกได้เผื่อเราจะไปเดินหาดูกันนะผมเฮ้ยเธอนี่นะอึ๊บสาดไม่แคร์ใดๆเอางงเอาก้มหน้ามองเลยโอเคเราจะลองเนี่ยเห็นเขาป่ะเห็นนะเห็นนะตอนนี้ถ้าเกิดว่าสมมติเรากั้งกล้องไว้นะผมเอาโอเคย่ออบีคอร์ดูสิกำลังคือตอนนี้เหมือนกำลังยิงใครเป็นคนนะผมเล็งปืนใส่ใครเป็นคนแต่ว่าหนังพวกสำคัญกว่าก็เลยต้องส่งที่คอมพิวเตอร์นะผมคนนี้ใหญ่ดีอ่ะคนนี้ใช่เลยนั่นแหละนะครับผมก็คือเป็นตัวละครที่เขาตั้งไว้ตรงนี้แล้วนะผมเป็นโมเดลมาแล้วอุ้ยอ้าวโดนช็อตเดี๋ยวอยู่หน้าโดนช็อตได้เหรอเพิ่งรู้เสียใจรู้สึกกันจะเดินซ้ายเดินขวาเพื่อที่จะพูดถึงไม่ได้ครับเป็นจากตัวละครนี้ก็เป็นไงแน่นะผมเขาชอบเราหลับเลยทำร้ายพออ้อทำร้ายพออ้อใจร้าย
โอเคสุดท้ายก่อนที่จะจากกันไปของวันนี้ก็พูดถึงอัปเดตใหม่ที่พูดถึงตอนท้ายวันที่ผมพูดถึงเรื่องของไอ้ถังน้ำนะผมถ้าเกิดเราเข้าไปเวลาช่วงบ่ายสามโมงครึ่งเราจะเลิกเรียนแล้วจะกลายเป็นเวลาทำความสะอาดนะผมสังเกตดูขวาบนนะจะมีคำว่า cleaning time morning นะผมสังเกตดูมือแต่ละคนจะมีแปรงลบกระดาษในยุคนี้นะผมแปรงกระดาษเนี่ยก็จะไปเดินแล้วก็ถูๆตามผนังห้องกระจกห้องนี้นะผมสวัสดีจ้าทำอะไรอยู่เหรอออกบังหมดเลยไม่เห็น นั่นแหละกำลังคุยกับเราก็ถูๆได้นะผมทักษะต่อเลยจ้าเราเก็บช็อตนี้ไว้นะเป็นแกลเลอรี่ของเราปึ๊บปึ๊บกระจกนี้มัวจังเลยอ่ะไม่เคยจะใส่สักทีเอาไปช่างหนูมาเถอะไม่ใส่แล้วก็ช่างมันมีการเช็ดโต๊ะนะผมเช็ดโต๊ะเช็ดถูเช็ดถูตูโต๊ะให้สะอาดโต๊ะนี้ใครเนี่ยของใครของเรานี่นะที่แรกกับเราปะเนี่ยโต๊ะอื่นล่ะโต๊ะอื่นล่ะโต๊ะนี้ไม่สนใจโอเคแคมกันเนื้อโต๊ะเราคนเดียวนะผมทางนี้พื้นนี้ก็ไม่ค่อยสะอาดเลยนะเช็ดเบาๆหน่อยที่สองสามทีก็พอแล้วโอเคสะอาดดีแล้วเช็ดมุมอื่นมาดีกว่าโอเคเราเหยียบต่อไปให้มันสกปรกเล่นต่อ เดินมันไปเรื่อยๆนะผมโอเคตามห้องก็จะมีเนี่ยเช็ดตามกระจกด้านนอกหน้าต่างวนไปเช็ดข้างหน้าเช็ดตรงโต๊ะนี้เช็ดตรงล็อกเกอร์เช็ดตรงตู้บนพื้นหลังห้องอะไรพวกนี้นะผมข้างบนก็น่าจะมีป่ะพี่ขาวข้างบนมีแอนิเมชันการตบไอ้นั่นแปลงด้วยนะผมห้องอื่นจะมีเนี่ยพวกห้องนี้ก็จะมีเนี่ยเช็ดพื้นต่างๆนานามากมายมีแม้แต่หัวหน้าชุมนุมก็ต้องทำนะผมเช็ดหน้าต่างเช็ดกระจกคอยดูแลในห้องเรียนให้สะอาดสดใสนั่นเองนะผมแล้วก็บูนัดฟ้านี่กรีนจังมาเช็ดลงมาถือแปรง2อันมาข้างล่างด้วยนะผมนี่ก็เช่นกันโอ้เลิศเขาเสร็จแล้วเหรอโอ้คิดอดเห็นแอนิเมชันการตบแปรงเลยอะน่าจะข้างบนนะตอนช่วงเวลาเดียวตอนที่ออกจากห้องเรียนปั๊บมาเลยปะน่าใช่นะผมดูข้างบนสิโอเคนี่ตบแปรงก่อนดิกูรินจังตบแปรงนะผมสวัสดีกูรินจังอ้าวตบแปรงต่อไปสิตบแปรงต่อไปยังฟุ้งเลยเนี่ยฟุ้งกระจายเลยเนี่ยกูรินจังตบต่อกูรินจังตบต่อนั่นแหละโอเคอันนี้ถ้าตบแปรงนะผมน่ารักแล้วก็จากไปแล้วก็มีคนใหม่ขึ้นมาตบแปรงเรื่อยๆต่อไปนะผมใช่ไหมคิดว่าใช่นะผมก็คือพักกันตบแปรงเรื่อยๆนะนี่ไงถ้าสมมติว่าเราทำอย่างนี้นะสมมติว่าเราตั้งกล้องไว้อ่ะเฮ้โอเคแล้วเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีคนต่อไปมานะผมจะลองดูว่าเป็นยังไงแน่มีป่ะเนี่ยเฮ้คนตาเนี่ยพริ้งมากเลยผมตาเนี่ยแบบทาสีตังให้แบบปากกันมากเลยจ้ะมีใครมาอีกปะมีใครมาอีกปะ แล้วปลายแปลงก็มาผัวพอดีเลยนะผมใครมาอีกเปล่าฝั่งนี้มีเอาไม่มีหรอกเดี๋ยวนะรอผมรออยู่ผมรอคนจะมาเซฮากับไปไม่มีใครขึ้นมาเลยเหรอเนี่ยคนที่ฝั่งนี้ก็มีขึ้นมานี่ว่าทำไมไม่มีอ่ะอุตส่าห์จะมาดักรอคนนี้นี่ไงมาแล้วนะโอเคตบแปรงแล้วนะครับผมตบแปรงเดี๋ยวขอรอนะตั้งตรงข้างไว้แล้วเดี๋ยวรอตอนที่เขามาตบแปรงด้วยกันนะเดี๋ยวคอมโบเซ็ตตบแปรงนะครับผมเป็นไงกันแน่นะเอาไม่ใช่อ๋อคนจุดอ๋อเขาบ้าจุดเหมือนกันนะผมว่าจุดไหนที่มีตบแปรงไม่เหมือนกันด้วยนะผมก็คือเผื่อว่าไปซ้อนกันไม่ได้อะไรอย่างนี้ด้วยนะผมเฮ้ยเลิศโอเคก็มีหัวคิดดีว่าเราบักไม่ได้นะในกรณีนี้นะผมโอเคแล้วสุดลงหัวม่วงไหนกันในหัวม่วงลิคูเห็นหัวม่วงบ้างลิคูไม่เห็นเลยโคนะก็น่าจะว่าทำอาหารอ๋อโคนะทำอาหารนะผมโคนะผมไม่แคร์สื่อเดี๋ยวนะโคนะถือแปลงทำอาหารนะผม เดี๋ยวโคนะทำทีอย่างก็ได้ทำทีอย่างก็เดี๋ยวโคนะถือแปลงทำอาหารนี่คืออะไรโคนะจ๋าเอาเดี๋ยวเหยียบเอาอาหารนะอะไรวะอะไรวะแล้วก็ไม่สนใจอาหารแล้วก็จะพลาดตายสาดแบมเลยมีใครรู้หรอว่าเราทำอะไรเงียบเลยโคนะทิ้งอาหารมีค่าเมื่อกี้กูสาดทำเองขึ้นมากับมือเพราะเราไปจับได้ว่าเธอไม่ยอมทำเบียนโอเคก็คือที่เห็นนะครับว่าแต่ห้องก็จะไม่ค่อยมีคนที่อยู่ต่างอีเวนต์ทั่วไปแล้วเพราะมันจะดีเลย์เวลาถึง4โมงเย็นนะครับผมต้องมาเริ่มนับเวลาใหม่แล้วก็นั่นแหละต้องตามลำดับเวลาถ้าจะแบบ4โมงเย็นก็เพิ่งเข้ามาเนี่ยเพิ่งเสร็จกิจก็จะเพิ่งจะเดินไปตามอีเวนต์ของตัวเองแล้วก็ไปแอบส่องคนนี้ว่าไปเดี๋ยวทำความสะอาดห้องว่าไปนะครับผมถ้าเราส่องตามห้องน้ำเนี่ยมันจะมีคนในห้องน้ำด้วยนะผมนี่ไงเนี่ยห้องน้ำแล้วโอเค
ห้องน้ำหญิงปะล่ะห้องน้ำหญิงก็ได้นะเดี๋ยวเราพาไปให้ไม่นะโอเคเข้าน้ำแล้วนี่ไงเมื่อกี้เราก็ลืมดูมีคนหนึ่งที่เมื่อกี้ไปห้องน้ำแล้วก็เข้าน้ำไปนะผมเพื่อนโทรศัพท์โถส้วมด้วยนะผมนี่ไงมาตรงนี้โอเคโซนฉี่คนนะผมแล้วเรามาโทรศัพท์บ้างอ๋อทูสะอาดเงาวับงั้นที่ที่เรานั่งไปจะมีใครมานั่งทับก็ยีก็ได้ก็เลยถูนิดหน่อยให้เป็นให้มีอะไรนิดนึงอะไรอย่างนี้นะครับผมโถส้วมได้เงาวับสะอาดวิ่งกลิ่นหอมๆนั่นเองนะผมโอเคก็เป็นส่วนที่ใส่เข้ามาในเกมด้วยนอกจากส่วนโทรศัพท์ห้องนะผมแล้วก็ตกแปลงเฉยๆนะก็คือได้ตามโถส้วมต่างๆนานาเพื่อที่จะโทรศัพท์โถส้วมด้วยเช่นกันนะผมผู้หญิงก็น่าจะเช่นกันนะก็คือมีผู้หญิงที่น่าจะมาทำด้วยเช่นกันแต่ว่านี่ไงผู้หญิงก็มีเหมือนกันนะผมตามแต่ละชั้นก็จะมีผู้หญิงอ๋อโอเคเข้าใจแล้วนี่คือ5คนของแต่ละนี่ไง5คนของแต่ละห้องก็คือทำหน้าที่ในการเช็ดตรงบริเวณนี้นะผมก็จะมีคนหนึ่งที่เช็ดห้องน้ำฝั่งนี้คนหนึ่งฝั่งหนึ่งอะไรเงี้ยก็ว่าไปนะแบ่งคนละห้องเลยแล้วก็ในห้อง3คนแล้วก็คนตกแปลงอะไรเงี้ยว่าไปนะผมที่เหลือไปนี่คือไอ้ห้องตรงกลางจะเป็นห้องที่มีเยอะนะรู้สึกว่าตรงกลางจะมีคนใช่ไหมตรงกลางเนี่ยนี่ไงลูกพี่อ๋อลูกพี่เช็ดตรงนี้ลูกพี่เช็ดตรงนี้อยู่ตรงที่นั่งตัวเองนะผมอ๋อนี่สะอาดแน่ๆที่เรานั่งทุกวันที่นี้ต้องเป๊ะต้องแบบเลิศเลยโทษนึงแปลว่าเรานั่งอ้าไปหน่อยแล้วโอเคไหมโทษทีเราอ้าไปซอรี่โอเค4-5มุมของพื้นที่ตรงเนี้ยพื้นที่เขาเรียกอะไรนะน้ำพุตรงนี้นะผมเอาเช็ดให้ถูๆให้สะอาดประเด็นคือน้ำพุตรงเนี้ยนึกภาพน้ำพุนะผมน้ำมันจะปกติต้องเปิดถ้าเกิดว่ามันกระเด็นก็เช็ดแล้วก็เปิดเหมือนเดิมนี่น้ำพี่เราฉลาดมากเลยจ้ะปวดหัวเลยโอเคส่วนมูสเนก็ไม่แคร์สื่อกลับบ้านเลยเว้ยคนนี้ไม่ทำความสะอาดแฮะเขากลับบ้านเลยอะทำไมอะไม่พูดตอนนี้ด้วยเขาเมินเฉยอ่ะเขาแบบไม่แคร์คนหนึ่งทำอะไรเราไม่แคร์แล้วเราปล่อยไปอะไรอย่างนี้นะผมคนหนึ่งก็เขาสะอาดห้องต่อไปทำหน้าที่ของเขานะผมส่วนหัวโมงนั้นก็ทำอาหารคาแป้งเหมือนเดิมแล้วไปนะโอเคเอา คือหน้าที่สองอย่างพร้อมกันนะผมโอเคถือแป้งไปด้วยทำความสะอาดไอ้ไส้กรอกนี้ไปด้วยนะผมเลิศโอเคก็นี่แหละครับผมเป็นอัปเดตใหม่ทั้งหมดเท่าที่ผมมีเวลาเล่นนะโอเคครับผมนี่ก็เป็นคร่าวๆของการโอเคครับผมก็คงจบแค่นี้แหละสำหรับการพูดถึงอัปเดตใหม่ในวันนี้นะผมกับในเซมิเตอร์นะผมอัปเดตหน้ามีอะไรมันแบบผมจะมาพูดถึงแล้วกันนะครับผมแล้วก็น่าจะเป็นช่วงกลางเดือนหรือปลายเดือนนะผมน่าจะได้เจอกันอีกทีนึงถ้าเกิดมีปัญหาในช่องชาแนลอะไรนี้ต้องอัปเดตเกมอะไรพวกนี้นะผมโอเคก็พูดกับเขาหน้ากันนะผมโอเคซีอิ๊วทำอะไรไปรูปหัวรูปพี่ทำได้ดีมากเลยรูปพี่จ๋าเก่งมากเก่งมากทุกพี่